จิตของคนเราก็เหมือนกันกับเด็กคือไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยพ่อแม่พี่เลี้ยงคอยเกาะอยู่ตลอดเวลาเกาะคนนั้นเกาะคนนี้แต่เด็กยังมีผู้คอยรักษามีพ่อแม่พี่เลี้ยงคอยตามรักษาเสมอเด็กจึงมีความปลอดภัยไม่ค่อยได้รับอันตรายต่างๆส่วนจิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นเกาะสิ่งนี้คือไม่เป็นความแน่นอนเหมือนเด็กเกาะพ่อแม่พี่เลี้ยงซึ่งเป็นที่ปลอดภัยจิตที่เกาะเพราะความพึ่งตนเองไม่ได้ต้องชอบเกาะเสมอการชอบเกาะหรือการแสวงหาสิ่งที่เกาะนั่นก็เพื่อหาความปลอดภัยหาความสะดวกสบายสำหรับตนแต่การเกาะของจิตและสิ่งที่ถูกเกาะนั้นไม่เป็นสิ่งที่แน่ใจจึงต้องเป็นภัยแก่จิตเรื่อยๆแม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเด็กก็ตามนิสัยของจิตย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ค่อยหวังพึ่งตัวเองมีแต่หวังพึ่งผู้อื่นสิ่งอื่นอยู่เสมอไม่เป็นตัวของตัวได้ทั้งนี้เพราะจิตไม่ทราบไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติไม่รู้เรื่องวิธีช่วยตัวเองเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครแนะพอจะทราบว่าสิ่งใดเป็นภัยสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดที่ควรเกาะสิ่งใดไม่ควรเกาะจึงต้องเกาะเรื่อยๆและเกาะดะไปหมดไม่ว่าสิ่งดีสิ่งชั่วขอให้เป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นนิสัยของจิตจะต้องเกาะเรื่อยไปเช่นนั้นไม่ชอบใจก็เกาะทำไมจึงเป็นถึงนั้นธรรมดาไม่ชอบใจไม่เกาะแต่จิตไม่ชอบใจก็เกาะเช่นโกรธก็เกาะหลงหรือรักก็เกาะเกลียดก็เกาะคือเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่งนั้นๆ นั่นแหละเรียกว่าจิตไปเกาะไปเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่งนั้นๆเรียกว่าเกาะทั้งนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีทำไมจิตจึงต้องไปเกาะเพราะเป็นความติดใจของจิตโดยที่จิตเองก็ไม่รู้ว่าการเกาะนั้นตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไปแต่มันแยกไม่ได้สิ่งที่เหนือจิตยังไม่จึงจำเป็นต้องไปเกาะได้ยึดได้เป็นอารมณ์ให้เกิดความขุ่นมัวแก่ตนอยู่เสมอนี่เราพูดถึงเรื่องอารมณ์ถึงเรื่องวัตถุก็มีอะไรก็ต้องเกาะที่นั่นยึดอันนั้นจนได้ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรมันยึดมันถือได้ทั้งนั้นจิตนี้เป็นนักยึดนักเกาะไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้จึงต้องอาศัยสิ่งภายนอกดีไม่ดีอาศัยสิ่งภายนอกเป็นอำนาจก็มีทั้งที่ไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอัตตาหิตโนนาโถนี่เรียกว่าพยายามแก้ไขความเกาะเกี่ยวของจิตที่หวังพึ่งพิงสิ่งต่างๆหรือวัตถุต่างๆนั้นให้เข้าหันเข้ามาพึ่งตนเองบ้างไงเห็นอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยเพื่อนฝูงอาศัยใครๆก็ตามนิสัยที่อาศัยผู้อื่นหวังพึ่งผู้อื่นเลยติดใจเป็นนิสัยขึ้นมาท่านจึงสอนให้หวังพึ่งตัวเองมีพูดถึงเรื่องหยาบๆหน้าที่การงานก็ให้หวังพึ่งตนเองบ้างนี่แล้วก็ย่นเข้ามาทางด้านธรรมะคือการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องจะหวังพึ่งตนเองโดยเฉพาะเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่แน่นอนแห่งการพึ่งตนเองที่ถูกต้อง
ท่านถึงสอนให้บำเพ็ญคุณงามความดีทานศีลภาวนาเพื่อจะหวังพึ่งตนเองให้จิตได้ยึดได้เหนี่ยวหรือได้เกาะในสิ่งที่ดีงามเพื่อจะยังจิตให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการกระทำที่ดีเป็นอารมณ์ที่ดีเมื่ออารมณ์ที่ดีเกิดจากการกระทำที่ดีก็ย่อมทำจิตใจให้มีความร่มเย็นและผาสุขจากนั้นก็สอนให้ภาวนานี่ยิ่งละเอียดเข้าไปพึ่งสิ่งนั้นก็พึ่งมาพอสมควรสิ่งนั้นก็พึ่งเอาสิ่งนี้ก็ให้พึ่งขึ้นพยายามอบรมทางด้านจิตตภาวนาสอนให้พึ่งตัวเองโดยอาศัยธรรมะบทนั้นๆเข้ามาเป็นเครื่องกำกับใจให้อาศัยพึ่งธรรมนั้นก่อนที่ตนยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้จึงต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องกำกับใจให้ใจได้เกาะให้ใจได้ยึดในอารมณ์นั้นซึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเช่นเรากำหนดพุทโธพุทโธเป็นต้นเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งในการพึ่งธรรมหรือในการพึ่งตนโดยอาศัยหลักธรรมเป็นที่ยึดก่อนจะแม้ในขณะนั้นก็ตามที่เราเพิ่งเริ่มฝึกหัดใหม่ๆที่จิตยังฟุ้งซ่านยังหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เป็นตัวของตัวไม่ได้ก็ต้องอาศัยบทธรรมกำกับรักษาจนกระทั่งจิตมีความกลมกลืนกันกับบทธรรมนั้นๆแล้วหดตัวเข้ามาสู่ความสงบแม้บทธรรมที่เคยอาศัยมาแต่ก่อนก็เลยหมดปัญหาไปในขณะที่ใจของตนก้าวเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วในขณะนั้นทำบทใดทั้งหมดไม่จำเป็นในขณะที่จิตมีความสงบอยู่ด้วยดีนี่เป็นหลักเป็นที่พึ่งอันหนึ่งของจิตเพียงเท่านี้ก็มีความร่มเย็นภายในจิตใจของเราเพราะจิตใจตามธรรมดาแล้วไม่เคยร่มเย็นมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความหิวความกระหายมีแต่ความระวังเนื้อระวังตัวเรื่องต่างๆซึ่งไม่เข้าเรื่องระวังหากไม่ถูกทางความระวังนั้นเลยกลายเป็นความเสาะแสวงหาสิ่งเป็นพิษเป็นภัยมาทำลายตัวเองเช็ดเป็นจำนวนมากเพราะไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วในวิธีที่ถูกต้องตลอดทั้งผลที่ได้รับแล้วเป็นที่พึงพอพระทัยจึงได้นำนั้นมาสอนพวกเราให้พึ่งตนเองการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นทางตรงแนวแต่ต่อการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงจิตผู้ใดมีความสงบมีหลักมีเกณฑ์มากน้อยเพียงใดจะเป็นความแน่ใจและมั่นใจตนเองขึ้นไปโดยลำดับคือไม่ต้องถามใครรู้อยู่ภายในตัวเองที่เรียกว่าปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสิ่งที่รู้ที่เห็นดีชั่วควรแก้ควรถอดควรถอนควรบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับก็ทราบเพียงขั้นสมาธิก็พอเป็นหนักใจพอเป็นเรือนใจได้ให้มีความร่มเย็นในขณะที่เราคิดอะไรมากมายก่ายกองแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตตภาวนาใจพักจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเสียเข้าเป็นความสงบร่มเย็นนี่คือว่าเข้าหาที่พึ่งเข้าหาที่อาศัยอันร่มเย็นนี่เป็นที่พึ่งขั้นแล้วขั้นต่อไปแม้จะเป็นสมาธิด้วยกันก็ตามแต่เป็นความละเอียดของจิตที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นขั้นๆอุปจาระมั่งคณิกะมั่งอัปปนาบ้างนี้เป็นขั้นๆอัปปนาหมายถึงความละเอียดของสมาธิเรียกว่าละเอียดเต็มภูมิของสมาธิเพียงเท่านั้นเลยนั้นไปไม่ได้
เป็นอัปปนาอยู่แค่นั้นถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาแล้วจิตจะมีความละเอียดอยู่ในขั้นสมาธิโดยไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสใดๆเลยถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงตัดกิ่งก้านของมันออกแต่ต้นของมันยังไม่ตัดหลักแก่หลักขอก็ยังไม่ตัดแต่มันก็แตกออกมาอีกงอกออกมาอีกจนได้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมไตรตรองไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเมื่อละเอียดกว่าปัญญาไปแล้วท่านก็เรียกว่าญาณไปแล้วดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับโพธนสูตรปัญญาอุตปาณิวิชชาอุตปาณิอโลโกอุตปาณิวิญญาณังอุตปาณิเนี่ยต่างกันวิชากับวิชาสามเนี่ยปัญญาอุตปาณิปัญญาเกิดขึ้นญาณังอุตปาณิมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับๆเกิดขึ้นจากใจอันเดียวนั่นแหละปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนที่เหล็กที่ปกคลุมตนเองสมาธิเป็นแต่เพียงว่าทำกิเลสกวาดต้อมกิเลสเข้ามาให้รวมตัวอยู่ภายในจิตใจเป็นการเป็นเวลาแต่อุปทานของจิตที่มีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนั้นยังไม่หักเบาบางลงไปพอจิตได้รับความสงบร่มเย็นบ้างเท่านั้นปัญญาจะเป็นสิ่งที่ฟาดฟันหรือถอดถอนสิ่งต่างๆบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยออกได้เป็นลำดับลำดับสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาระสมาธิปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในต่อการในการพิจารณามีผลมากคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถตัดกิเลสได้โดยลำดับลำดับปัญญาปฏิภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นโดยกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานตั้งเดชปัญญาเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะถอดถอนกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะเหนือปัญญาไปได้นี่เป็นธรรมดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านดำเนินมาเรื่องสมาธิปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออกถึงจะเป็นจริตนิสัยใดๆก็ตามสมาธินี้จะต้องมีแนบอยู่เสมอคือความพักสงบของจิตความพักงานตั้งแต่งานทางโลกเรายังต้องพักถึงเวลาพักไม่พักไม่ได้โดยที่เห็นว่าการพักนั้นเสียเวลาการรับทานอาหารเพื่อบำรุงร่างกายก็เสียสมบัติเสียอาหารการกินไปเปล่าๆเสียเงินเสียทองที่ซื้ออาหารมาทานก็ไม่ถูกเสียไปก็เพื่อบำรุงร่างกายให้เราให้มีกำลังควรแก่หน้าที่การงานต่อไปอีกเราพักผ่อนนอนหลับถึงจะเสียเวลาไปก็เพื่อกำลังบังชาส่วนร่างกายเราที่จะควรต่อหน้าที่การงานต่อไปอีกนั่นเพราะฉะนั้นเสียเวลาก็ดีเสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานำมารับทานเยียวยาธาตุขันธ์ก็มีกำลังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเสียเรียกว่าเติมน้ำมันถ้าเป็นรถก็เลยว่าเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้ปัญญาสมาธิปัญญาก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเช่นนั้นต้องมีเวลาพักแล้วคิดค้นด้วยสติปัญญาตามความสามารถของเราแต่ละคนละคนคำว่าปัญญานี่ละเอียดมากกว้างขวางมากตามแต่จริตนิสัยของผู้ที่นำมาใช้อันใดที่เราพิจารณาลงไปเพื่อเป็นการถอดถอนกิเลสได้โดยลำหนักนั้นท่านเรียกว่าชอบปัญญาโดยชอบแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านตามตำรับตำรามาได้มาจากตำรับตำรามาแก้กิเลสทุกประเภทถึงจะเป็นธรรม
พราะในตำรานั้นก็ถอดออกไปจากจิตใจซึ่งเป็นธรรมซึ่งเป็นผู้ทำเป็นผู้ถอดถอนกิเลสได้เห็นผลประจักษ์แล้วจึงได้เขียนลงในตำรานั้นไม่ใช่ตำรานั้นเกิดก่อนความจริงคือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญพระองค์แรกไม่ปรากฏว่ามีตำราที่ไหนเวลาสั่งสอนสาวกหรือเวนายสัตว์ทั้งก็เหมือนกันไม่ได้จารึกลงในคัมภีร์ใบลานสอนด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองสาวกก็สอนด้วยปากทั้งนั้นเอาอะไรมาสอนก็เอามาจากความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติแล้วนี้ไปสอนเพราะฉะนั้นอุบายของสติปัญญาจึงสำคัญอยู่ที่ผู้คิดผู้พิจารณาจะแยกแยะออกมาใช้ในตัวเองตามสติกำลังความสามารถของแต่ละรายละลายไปไม่สิ้นสุดถึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเอาตามตำหลักตำรามาเสียทุกแง่ทุกมุมจึงจะเป็นธรรมเราคิดขึ้นโดยลำพังไม่เป็นธรรมไม่สามารถแก้กิเลสได้นี่เป็นความเห็นผิดของเราท่านแสดงไว้ตามตำหลักตำรานั้นมีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากเลยถ้าเป็นยาก็เป็นยาหม้อใหญ่ไม่ใช่เป็นยาที่เจาะจงโรคนั้นโดยเฉพาะที่เราคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสแต่ละประเภทนี้เป็นยาที่เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆที่จะถอดถอนโรคกิเลสประเภทนั้นๆให้หมดไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติในทางปัญญาถึงอยู่ที่ไหนท่านก็มีอัตมีธรรมมีสติปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงว่าฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนนานอะไรก็สัมผัสอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสอยู่เรื่อยๆสัมผัสแล้วจะเมื่อไม่เข้าไปรับทราบที่จิตให้จิตเป็นผู้รับทราบอะไรเป็นผู้รับทราบการที่จิตรับทราบก็กระเทือนทั้งสติปัญญาจะต้องค้นคว้าพินิจพิจารณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเมื่อทราบแล้วก็ถอดถอนหรือปล่อยวางกันไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนคือธรรมในหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตธรรมะทัศน์สมาธิปัญญาก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีภายในจิตใจสุดแล้วแต่ผู้ที่จะผิดค้นขึ้นมาพินิจพิจารณาใช้ประโยชน์ตามสติกำลังความสามารถแห่งเครื่องมือนั้นๆคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือธาตุขันธ์เนี่ยฟังว่าธาตุว่าขันธ์สกุลกายพระพุทธเจ้าก็มีสาวกทั้งหลายก็มีท่านก็เคยติดท่านก็เคยยึดเคยถือเป็นอุปทานได้เช่นเดียวกับเราเป็นกิเลสได้เช่นเดียวกับเราเมื่อยึดให้เป็นกิเลสเมื่อทำให้เป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ใจของเราได้พระพุทธเจ้าและสาวกที่เป็นอรหันต์เหล่านั้นท่านมีอยู่ด้วยกันเช่นเดียวกับเราแต่ทำไมท่านถึงถอดถอนเราได้ร่างกายท่านก็เหมือนร่างกายของเราขันธ์ห้าของท่านเหมือนกับขันธ์ห้าของเราทำไมท่านถอดถอนได้เราจะถอดถอนไม่ได้เราจะรู้ไม่ได้ทำไมท่านรู้ได้เราทำไมรู้ไม่ได้ใจเราก็มีสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดขึ้นได้ในแง่ต่างๆตามแต่ผู้ที่จะชอบคิดในแง่ใดๆขึ้นมาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่เป็นอยู่กับตนเป็นสิ่งที่ทำได้รู้ได้นี่จิตที่ว่าพึ่งตัวเองไม่ได้สรุปลงมาในตัวของเรานี่ ก็คือต้องพึ่งขันนอกจากพึ่งขันแล้วยังถือขันเป็นตนอีกนั่นพึ่งเขาแล้วยังถือเขาว่าเป็นตนโดยไม่ละอายเลยว่างละอายเท่าไหนขนาดไหนมันก็จำเป็นจะต้องได้ทนถือเมื่อมันยังไม่รู้เรียกว่าไม่ละอายก็ถูกพูดให้มันถึงเหตุถึงผลกันเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาแต่เรายังอุตส่าห์ไปยึดเอาเขามาเป็นตัวของเราอีกมันก็ยุ่งเพราะมันฝืนความจริงเพื่อให้ตรงกับความจริงให้พิจารณาเห็นตามความจริงของมันพิจารณาแล้วพิจารณาเอาซ้ำๆซากๆเอาจนเป็นที่เข้าใจ
เมื่อเข้าใจไม่ต้องบอกปล่อยบอกวางปล่อยเองทีเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อเพราะการยึดถือของเราไม่ใช่เป็นคุณอะไรด้วยการยึดถือหากเป็นบุญเป็นคุณแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนให้ยึดถือหรือไม่ต้องสอนมันก็ยึดอยู่แล้วแต่นี้มันเป็นพิษเป็นภัยในการยึดถือสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะไม่เป็นภัยต่อเราก็ตามแต่เราก็ไปยึดเอามาเป็นภัยด้วยความสำคัญว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นนี้เขาเป็นเราเขาเป็นของเราเป็นต้นเนี่ยมันดุ้งกงที่ไปสำคัญไปหมายด้วยความลุ่มหลงของเรานี่แหละขันนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรในตัวของมันเองอยู่ตามความจริงเช่นเดียวกับต้นไม้ภูเขานั่นแหละที่รับทราบในเงี้ยต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตคนตายแล้วรับทราบไม่ได้เนี่ยขึ้นไปจากจิตแล้วความหมายสำคัญนั้นหมายต่างๆก็ไปจากจิตเป็นผู้หมายจิตนี่บรรจุไว้ซึ่งความรุ่มหลงเต็มตัวแสดงมาในแง่ใดจึงมีแต่ความรุ่มความหลงความยึดความถืออันจะเป็นภัยแก่ตนทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าจิตมันทึ่งตนเองไม่ได้มันจึงต้องไปเกาะนั้นเกาะนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เพื่อจะให้รู้เรื่องในสิ่งทั้งหลายแล้วขับออกไปดันออกไปแก้ออกไปให้พึ่งตนเองได้โดยลำดับเราดูสิ่งอื่นเรายังดูตลอดทั่วถึงพอเข้าอกเข้าใจดูตึกรามบ้านช่องดูอะไรอะไรก็ดูยิ่งดูชาดูสัตว์ดูคนดูวัตถุสิ่งของต่างๆเรายังทราบว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นมีราคาสูงสิ่งนี้มีราคาต่ำสิ่งนั้นควรเอาสิ่งนี้ควรไม่ควรเอาเรายังรู้แต่เรามาดูร่างกายของเรานี่ทำไมมันไม่รู้และไม่รู้ก็เอาด้วยยึดด้วยเนี่ยสิ่งภายนอกเรายังไม่รู้เรายังไม่กล้าเอารู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็ไม่กล้าเอาอันนี้ดีไม่ดีเอาทั้งหมดจะว่างไหมตอนนี้สิตอนเราโง่ต่อเราตาเนื้อก็เห็นอยู่ร่างกายเป็นยังไงจิตใจเราก็ทราบอยู่แต่มันทราบอย่างผิวเผินทราบอย่างธรรมดาสามัญชนไม่ได้ทราบตามความจริงทราบอย่างสามัญชนก็คือทราบสามัญอวิชชานั่นเองสามัญของความลุ่มหลงแห่งความรู้นั่นเองมันเป็นไปตามความจริงฉะนั้นจึงต้องหาความจริงให้แทรกเข้าในจิตนั้นคือปัญญาแล้วเมื่อมีปัญญาแล้วเราจะทราบความจริงของมันที่มีอยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งไม่ปิดบังอะไรเลยดูให้ชัดมันไม่ได้กว้างขวางอะไรเลยร่างกายนี้กว้างสอบราวาหนาคืบเท่านั้นมันน่าจะดูทั่วถึงดูภายนอกผู้เดียวก็ถึงทั่วถึงภายในก็ดีและดูให้ซึ้งพิจารณาให้ซึ้งตามอาการตามความเป็นอยู่ของมันตลอดถึงความสลายความแตกทำลายของมันไม่ไปไหนมันจะก้าวเข้าสู่ความแตกสลายทำลายของมันลงสู่ธาตุเดิมเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นพิจารณาให้มันซึ้งตามความจริงอันนี้เมื่อมันซึ้งตามความจริงนี้อย่างหาที่ค้านตนเองไม่ได้แล้วเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้มันจะถอนตัวทันทีเมื่อยังไม่ซึ้งพิจารณาให้ซึ้งให้ชัดเจนด้วยปัญญาของเราปัญญานี้ไม่มีใครบอกปัญญาที่จะซึ้งในภายในร่างกายซึ่งมีอยู่กับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณาเองรู้เองมากน้อยเราต้องพิจารณาเองเข้าใจเองเมื่อเข้าใจเต็มภูมิก็ปล่อยเต็มที่นี่เราเป็นคนถือเองคนอื่นจะปล่อยวางให้เราไม่ได้เราต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางเราเองเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเท่านั้นจะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยความโง่เขลาบัณฑาของเราเจ้าก่อความทุกข์ให้แก่เราไม่มีสิ้นสุดยิ่งในวาระสุดท้ายอันนี้จะแตกจะสลายจะเกิดความเสียดายเกิดความหม่งความใยความรักความสงวนแล้วยิ่งจะไปใหญ่ทั้งๆที่มันไม่มีอะไรที่ให้รักให้เสียดายไม่ต้องว่าน่ารักแหละไม่มีอะไรให้รักให้เสียดายเลยมีแต่สิ่งที่จะแตกจะสลายถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นเรายังจะฝืนอยู่หรือมันจะแตกมันจะสลายตามการเวลาของมันอย่างไม่มีที่แย้งนี่เป็นความจริงเราจะฝืนความจริงแบบไม่อยากให้มันแตกไม่อยากมันดับยังรักยังสงวนอยู่อย่างนี้มันฝืนความจริงความฝืนความจริงนี้จะต้องก่อทุกข์ให้เรามากมายก่ายกองดีไม่ดีไม่ได้สติสตังในขณะนั้นซะด้วยนี่เหล่านี้เป็นเพราะโทษแห่งความ
ฝืนความจริงทั้งนั้นปัญญาจึงต้องพิจารณาให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทั้งยังมีความเป็นอยู่เวลานี้ทั้งเวลาสลายไปปัญญาได้เห็นชัดเจนทั้งปัจจุบันและอนาคตแล้วมันก็มีอะไรเป็นปัญหาความสุขความทุกข์มันมีสิ่งเหล่านี้มันก็อาศัยการเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับทราบมันก็ต้องรู้แต่ความรู้ตามความจริงเป็นอย่างหนึ่งความรู้ด้วยความเพื่อความยึดถือเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นไผ่เห็นเราเข้าใจเอาไว้กับเวทนาทุกขั้นทุกภูมิแล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยสิ่งต่างๆใจเราก็เป็นตัวของตัวมันจึงมีความเดือดร้อนไม่แน่ใจพออันนั้นเองเราก็เองพอสิ่งนี้เอียงเราก็เอียงสิ่งนั้นล้มเราก็ล้มพออาศัยเขาเนี่ยเขาพาเอียงก็เอียงเขาพาล้มก็ล้มเขาพาตั้งอยู่ก็พอตั้งได้บ้างแต่มันไม่ยอมตั้งนั่นถึงเขาตั้งอยู่ยังไม่ตายเราก็ยังเดือดร้อนน่ะเนี่ยท่านจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาของเราเป็นสิ่งเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นวันเวลานาทีกินเข้าไปโดยลำดับลำดับถ้าเราเห็นความกัดความกินความแทะของวันเวลาของการของธรรมชาติทั้งมันที่มันสึกมันกร่อนไปโดยลำดับลำดับแล้วมันก็เหมือนกับสุนัขทึ่งเนื้อต่างๆนั่นเองไม่ผิดอะไรทึ่งอยู่ตลอดเวลากัดแทะทึ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรที่จะกัดจะแทะอันนี้ก็เอากันอยู่นั้นน่ะสลายไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงความจริงของมันอยู่กับเราก็ตามนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ตามรับชนิดไปก็ตามอันมันกัดมันแทะมันถึงคือเวลาเวลาความสลายความหมดไปหมดไปนั่งมันกัดมันแทะมันถึงอยู่ข้างในเรายังจะแย่งเขาไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นได้หรือแย่งไม่ได้อันนั้นเป็นกติธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่โตมากความสำคัญของเรานี่เป็นเรื่องผิดความผิดมันจึงแย้งความถูกไปไม่ได้นั่นเป็นความถูกต้องเป็นหลักธรรมชาติของเขาความฝืนหลักธรรมชาตินั้นเป็นความผิดของใจจึงต้องเกิดความทุกข์แก่เราพิจารณาให้รอบคอบในสิ่งเหล่านี้ถึงเวลาเข้ามาแล้วจะไม่ต้องหวั่นไหวเพราะได้พิจารณาหมดแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามนั้นอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นไปตามที่เราพิจารณาแล้วเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่อ้าวต่างอันต่างเป็นไปอะไรแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรก็ให้เป็นทุกขเวทนา มันก็เผากับส่วนร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ค่อยกรอบค่อยเตรียมลงไปโดยลำดับลำดับแตกสลายลงไปอ้าวจิตใจมีสติปัญญารอบตัวแล้วไม่แตกไม่ดับไม่ติดเป็นตัวของตัวโดยตรงพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้แสนสมัยนี่การพิจารณาภาวนามีความสำคัญอย่างนี้มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างนี้นักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงต้องสอนลงเรื่องสติกับปัญญานี้เป็นสำคัญเพื่อนำจิตฉุดลากจิตออกมาจากกองเพลิงให้พ้นจากภัยไปศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนแบบเดียวกันเพราะธรรมชาติเหล่านี้มีแบบเดียวกันกิเลสแบบเดียวกันไม่มีองค์ใดที่จะสอนให้แตกให้แยกไปจากนี้เลยต้องสอนแบบเดียวกันการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสมากน้อยออกจากใจก็ต้องแบบเดียวกันคือตามหลักที่ท่านสอนไว้ดำเนินตามแบบนั้นถ้าผิดจากแบบนั้นแล้วกิเลสก็หัวเราะเอาแล้วพิจารณาให้ไม่ว่ากว้างว่าแคบเอาทั้งโลกธาตุนี้จิตจะหวังพึ่งอะไรพอปลอดภัยเพราะคำว่าพึ่งฟังให้ดีแม้แต่สิ่งที่ติดแน่ตัวกับตัวของเรานี้มันยังไม่ปลอดภัยถ้าเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกไปจากร่างกายของเรานี้จึงจะปลอดภัยหาไม่เจอเลยแต่สิ่งที่ติดแน่อยู่กับเรามันยังไม่ปลอดภัย
ยังเป็นตัวภัยอยู่ได้เรายังไม่เห็นตัวภัยนี้เราจะไปเห็นภัยที่ไหนต้องเห็นภัยที่นี่แล้วถอดถอนจิตใจออกจากตัวภัยนี้ก็เป็นคุณขึ้นมานี่เรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถโดยสมบูรณ์ไม่พึงอะไรทั้งสิ้นแม้ที่สุดคำว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อถึงขั้นสุดท้ายปลายแดนแห่งความหลุดพ้นแล้วก็ไม่พึงเนี่ยจะพึ่งอะไรเครื่องมือแก้กิเลสหมดสิ้นไปแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเช่นเดียวกับมีดเราไปหั่นผักเนี่ยเอาผักมารับทานแล้วมีดก็ต้องทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วแม่ไปรับทานมีดนี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือแก้กิเลสพอกิเลสสิ้นไปแล้วอันนี้ก็หมดความหมายไปกับใจเองเวลามีชีวิตอยู่ที่ธรรมชาติก็ใช้เพื่อโลกเพื่อสังขารไปตามสมมุติเท่านั้นไม่ได้ใช้มาแก้กิเลสแต่อย่างใดอีกต่อไปยิ่งเวลาสุดท้ายที่จะผ่านธาตุขันธ์ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีอะไรเลยสติปัญญาก็เรียกว่าไม่มีปัญหาธาตุขันธ์ก็มีปัญหาพอหมดปัญหาภายในจิตใจแล้วอะไรก็หมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงก้าวเข้าสู่ความหมดปัญหาแล้วมันก็หมดกังวลถ้ายังมีปัญหาอยู่มันก็ปัญหาฟังเท่าปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากความเกิดแก่เจ็บตายมันก็ตามกันไปนั่นแหละคำว่าปัญหาพอสิ้นปัญหาแล้วก็สิ้นโดยประการทั้งปวงพิจารณาให้รู้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่กับกายกับใจของเราแยกแยะให้ได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่านอนใจสติปัญญาเอามาหุงต้มกินไม่ได้ได้เฉพาะเอามาแก้กิเลสถ้าเราจะกลับเอามาใช้ในการแก้กิเลสแก้ได้วันยั่งค่ำถ้าจะพานอนจมกับจมกันอยู่นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรผลที่สุดปัญญาเขามันทราบอยู่ที่ไหนเวลาจนกรอบจนมุมก็เอาหัวชนฝาใช่ไม่ได้เลยเราไม่ใช่ลูกศิษย์ตถาคตผู้เอาหัวชนฝาพระพุทธเจ้าไม่ได้ผู้เอาหัวชนฝาทั้งคำสนังกระฉามที่เรานับถือก็ไม่ใช่ท่านผู้เอาหัวชนฝามาไงเราจะไปหัวชนฝาเมื่อมีทางพอจะปลีกตัวออกได้ด้วยอุบายใดแล้วต้องพยายามจนหมดความสามารถของเราหมื่นหมดความสามารถแล้วก็สุดที่สายเอาอยู่ไปถึงท่านใดภูมิใดก็อยู่กันไปเพราะมันสุดที่สายจะทำเมื่อยังไม่สุดที่สายเอาพยายามตะเกียบตะกายเสือกคานไปให้ได้การมาล่มจมเรือว่าแต่สงสารมันก็เหมือนเรือล่มอะไรก็ล่มไปด้วยกันหมดระหว่างเรือก็ล่มก็จมวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเรือก็จมคนก็ตายเรามาล่มจมกับธาตุกับขันธ์ด้วยความรุ่งความหลงธาตุขันธ์ก็ล่มไปตามสภาพของเขาจิตใจของเราก็ล่มก็จมไปด้วยมันดีแล้วเหรอความล่มความจมไม่ใช่เป็นของดีจิตใจล่มจมไปเพราะความรุ่งหลงบีบบังคับให้จมดิ่งลงไปมันก็ไม่ใช่ของดีเพราะฉะนั้นต้องเอาให้เลือดรอดไปโดยลำดับพิจารณาให้เห็นความจริงของเฉพาะอย่างยิ่งของทุกขเวทนาที่มันมีอยู่ในกายในจิตเฉพาะอย่างยิ่งในกายนี่แหละสำคัญมากมันเข้าไปยึดกลายเป็นเรื่องในจิตเข้าไปดูให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงที่ว่าอาการ5ให้ทราบอาการ5ไม่ใช่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการหนึ่งๆที่อาศัยกันอยู่ในธาตุขันธ์นี้เท่านั้นจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากแยกแยะกันให้ได้ด้วยสติปัญญาของตนจะเป็นผู้พ้นภัยตายก็ตายไปเถอะโลกตายได้ทั้งนั้นเรื่องของตายมันจะให้มันเป็นได้ยังไงถึงคราวมันตายมันต้องตายถึงเวลาแล้วใครห้ามไม่ได้แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ต้องตายแต่ผิดกันกับว่าท่านตายอย่างแบบหายห่วงหายห่วงได้แต่ยังไม่ตายแต่เรานี่ห่วงอยู่ทั้งที่ยังไม่ตายก็ห่วงก็ห่วงเวลาตายไปแล้วก็ยิ่งห่วงยิ่งห่วงตายใหญ่เลยเป็นภัยทั้งก่อนความห่วงในกายเป็นภัยต่อตนเองอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นหายห่วงไปเลยผมได้เคยพูดเสมอกุศลธรรมมาสร้างให้พอความเฉลียวฉลาดให้เราล่ะกุศลเราเองกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาเนี่ยอกุศลที่ตรงไหนที่มันโง่กำจัดมันออกไปด้วยกุศลคือความฉลาด
คือสติปัญญาของเรานี่แหละท่านเรียกว่าสวดกุศลธรรมมาให้ตัวเองพึ่งตัวเองต้องทำอย่างนี้พึ่งคนอื่นเวลาตายแล้วพากุศลธรรมมายุ่งไปหมดเออไม่เอากุศลธรรมมาตัวมันพอรอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายตายอย่างสุขโตเอาละแสดงเพียงเท่านี้